สวัสดีค่ะพบกับจุ๋มอีกแล้วนะคะกับช่องเรียนนานานะคลิปนี้ก็จะเป็นช่วงศัพท์น่ารู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้จุ๋มมีคำศัพท์อะไรมาฝากเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะมาดูคำศัพท์คำว่าร่มนะคะคำว่าร่มภาษารัสเซียก็คือ zontik นะรูปนี้เนี่ยเป็นรูปเอกพจน์นะคะลงท้ายด้วยพยัญชนะแสดงว่ารูปนี้เป็นเพศชายนะถ้าเกิดว่าร่มหลายๆคันนะคะเป็นพหูพจน์ก็คือ zontiki นะถ้าเราจะบอกว่าฝนใกล้จะตกแล้วเธอมีร่มไหมเราจะพูดเป็นภาษารัสเซียได้ว่า skora budit dosht u tebya yest zontik skora budit dosht u tebya yest zontikskora budit dosht u tebya yest zontik นะคะฝนใกล้จะตกแล้วเธอมีร่มไหมนี่นะคะต่อมานะคะอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์ภาษารัสเซียคือ solnce นะคะโซนแสบลงท้ายด้วยสระเยแสดงว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเพศกลางนะคะถ้าเราจะบอกว่าวันนี้เรามีพระอาทิตย์แรงนะคะก็หรือว่าวันนี้เรามีแดดแรงนะเราก็พูดเป็นภาษารัสเซียได้ว่าซิโวดเนี่ยอุนัสซินไนโซนแสซิโวดเนี่ยอุนัสซินไนโซนแสนะคะก็คือวันนี้เรามีแดดแรงนะคำว่าแดดนะคะก็ยังมีอีกคำหนึ่งก็คือโซนนิชนิสเวียตอันนั้นแปลว่าแสงแดดนะsonnichny svet แต่ว่าเวลาเขาพูดทั่วๆไปนะคะว่าวันนี้เรามีแดดแรงเนี่ยเขาจะใช้รูปพระอาทิตย์นี่แหละเป็น sinnay sonse นะคะ sivodnya u nas sinnay sonse นะโอเคค่ะคลิปนี้จุ๋มก็ให้เพื่อนๆดูคำศัพท์คำว่าร่มนะคะ zontik กับคำว่าพระอาทิตย์คือ sonse เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จุ๋มด้วยนะแล้วคลิปหน้าจุ๋มจะเอาคำศัพท์อะไรมาฝากเพื่อนๆอีกเพื่อนๆก็รอติดตามได้นะคะคลิปนี้จุ๋มฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ